เคลื่อนขบวนที่จะไปลงเรือนะครับที่ปลายควอนสยามนะครับเรือจอดด้านนั้นนี่คือเพื่อนร่วมทางของเราครับเพื่อนร่วมทางของเราที่จะปลายควอนสยามมาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วที่รอเลยไม่ออกนะครับถ่ายให้ดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ด้านหลังของเรือนะครับมองไปได้เห็นเจดีย์ที่เห็นมีวงกลมสีฟ้านะครับอันนี้ก็วิวอีกด้านนึงนะครับจะเห็นบ้านตากสินมหาราชนะชายฝั่งที่มีโรงแรมใหญ่ๆนะครับอันนี้มีมองไปเห็นตึกน่าจะเป็นนานแล้วนะครับน่าจะเป็นตึกรูปเก่าๆนะครับด้านขวามือด้านเรือนี้ก็เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้เรือกำลังเทียบท่าไอคอนสยามนะครับและด้านหลังผมเดี๋ยวจะเอากล้องให้ไปดูครับวันนี้ให้ดูตรงกว้างจริงครับของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามมีเรือเทียบท่าเรียบร้อยนะครับก้าวแรกที่ขึ้นมาบนท่าเรือไอคอนสยามคือเรือของเราที่มาแล้วก็เรือก็จะรับผู้โดยสารกลับไปเลยนะครับกลับไปส่งที่ท่าเรือสาครก็มาดูอันนี้คือวิวที่มองจากท่าเรือของไอคอนสยามนะครับมองไปในมุมกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้แดดดีนะครับถ่ายภาพแล้วจะได้ภาพที่สวยอันนี้ก็เป็นจุดที่ผู้โดยสารนั่งรอเรือนะครับที่ท่าเรือไอคอนสยามครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินเข้าไปไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราจะเดินเข้าทางด้านหน้านี้เลยนะครับอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินสวนเรามากลุ่มหนึ่งนะอันนี้คือไอคอนสยามได้ดูให้ดูด้านหน้านะครับไอคอนสยามด้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้คือม่านน้ำนะครับประดับไว้หน้าไอคอนสยามจากร้อนๆอยู่นี่เห็นน้ำเห็นม่านอย่างนี้รู้สึกเย็นขึ้นมาสักทีนักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรนะครับนี่คือประตูใหญ่ที่เราเข้ากันอยู่จะเดินไปเลยที่มีเป็นหน้าตารูปทรงไทยนะครับดังๆใช่ไหมตอนนี้อยู่ตรงหน้า
ประตูใหญ่นะครับจะถ่ายย้อนกับแถบที่เราเดินมาจากท่าเรือนะด้านนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปประตูนี้ครับในด้านหน้านี่นะครับนี่ครับเราเข้ามาในไอคอนสยามแล้วให้ดูวิวที่เขาเราขึ้นมาชั้นนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ลิฟต์เนี่ยลงไปที่ B1 ได้เลยครับซึ่งลิฟต์ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะไปที่ชั้น G ครับซึ่งเป็นชั้นที่มีร้านอาหารมากมายครับที่ชั้นนี้ครับก็สามารถกดลิฟต์ตรงนี้ไปชั้น G ได้เลยครับแล้วเราก็จะไปชั้น G ครับเมื่อลงมาชั้นนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารให้ดูวิวรอบๆนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่